เนี่ยเมื่อยังมีรัฐธรรมนูญกั้นอยู่ว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์นี่ก็ไม่ควรจะมาจิกหัวด่าเขาหรอกแล้วก็เราก็ไม่มีผลกระทบโดยตรงซึ่งจะมาายังไงละ่ะกระทำต่อตัวจําเลยทั้งคู่นะส่วนส่วนว่านี่คือการทํา y o YouTube เป็นคอนเทนต์ด่าเพื่อให้มีความสะใจของ FC อะไรต่างนี้ก็ต้องคิดหน่อยนะว่า ในบางครั้งนี่มันกระทบสิทธิ์คนอื่นนะก็เหมือนเราท่านนี่แหละนะหากว่าอยู่เฉยๆแล้วมีคนมาจิกหัวดา่าขั้นตอนต่างๆในการพิสูจน์ว่าเขาผิดหรือไม่ผิดยังอยู่อีกไกลนะอย่าพึ่งด่ากันได้ไหมนี่นี่ผมขอร้องเลยนะเพราะว่าจะจะไปว่าเออผมจะมีทุกความกระทบกระเทือนใจเพราะเป็นคนที่ผมนับถืออยู่ทําตัวไม่ถูกต้องไม่ไม่พูดอย่างนั้นครับผมไม่ไม่กล้าสอนนะไม่กล้าสอนแต่ เป็นการตอบคือบอกแทนจำเลยว่าอย่าพึ่งด่าผมได้ไหมเพราะว่าให้อะไรมันเสร็จไปก่อนส่วนเหตุผลว่าทนายเลิกทำคดีให้นะ